ผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องผู้กองยอดรักโดยฉากที่ถ่ายทำกันในวันนี้เป็นฉากที่เต๋อฝันว่าได้แต่งงานกับมากกี้และสถานที่ในฝันของเต๋อก็จะธรรมดาไม่ได้มันจึงต้องเป็นการแต่งงานท่ามกลางทุ่งหญ้าฉากพระเอกฝันนะฝันกลางวันฝันละเมอเพ้อเจ้อกลางสนามหญ้าบ้าหรือเปล่าคนดีๆที่ไหนเขาฝันกันแบบนี้ฝันแล้วยังเอาพวกเราเข้าไปด้วยลำบากไหมทีหลังอย่าฝันดีกว่ายักษ์เต๋ออยู่นู่นฝันเต๋อฝันอะไรสวัสดีครับแต่งในโรงแรมดีๆไหมเขาชอบแต่งกันในโรงแรมง่ายกว่าแต่งที่ยากโอ้ยโอ้ยแอซึ่งดูมันว่าจะไม่มีใครแฮปปี้กับฝันของเต๋อเลยนะคะนะคุณผู้ชมคะแม้ว่าเพื่อนร่วมงานของเต๋อแอะดูจะเกลียดชังความฝันของเต๋อมากแต่การถ่ายทำก็ยังต้องดำเนินต่อไปโดยก่อนจะเริ่มถ่ายเต๋อได้สังเกตถึงความผิดปกติบางอย่างมีสิ่งหนึ่งที่น่าประหลาดมากคือในชุดแต่งงานนะครับของกี้อะมีแมลงอะไรไม่รู้เต็มเลยซึ่งถามกี้แล้วกี้บอกมันมาจากข้างในคือมันอยู่ด้านในชั้นที่หนึ่งคือมันมาจากกี้ถูกไหมเนี่ยเต็มเลยครับดูดิแปลกมากเลี้ยงเลี้ยงตอนนี้ชื่อปีเตอร์เลี้ยงแมลงไว้ในชุดแต่งงานเนี่ยนะดีดีค่ะมากกี้แมลงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมายดูไปก็รักรักมันทุกตัวคุณผู้ชมคะหลังจากได้ทำความรู้จักกับสัตว์เลี้ยงของมากกี้ในกระโปรงเรียบร้อยแล้วผู้กำกับก็ได้เรียกนักแสดงมาซักซ้อมบทและจัดตำแหน่งการยืนของนักแสดงแต่ละคนกระลอกอยู่ฝั่งนู้นนะครับนุ้ยอยู่ฝั่งนั้นกระลอกกระลอกเอาใจกันโทษนะขอสลับนะขอสลับเดี๋ยวนุ้ยนุ้ยอยู่ฝั่งนี้แล้วพี่คุยให้คุณพระช่วยหัวร้านชนกันหรอดีมากแล้วไม่ต้องหัวร้านมาโปรยกันแล้วก็ยิ้มยิ้มชนแรงด้วยแอะบอมคะอุ๊ยคะยังจำชื่อตัวเองกันได้ใช่ไหมคะเนี่ยโอ้โอ้โอ้เจ็บโอ้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 เจ็บคุณผู้ชมคะหลังทายาหม่องแก้หัวโนไปเรียบร้อยแล้วการถ่ายทำจึงเริ่มต้นขึ้นโดยฉากนี้จะมีการโปรยกลีบกุหลาบเพื่อเพิ่มความสวยงามและโรแมนติกโดนตาแอะมันเข้าตาเจ็บ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 จริงๆแอะแอะไม่ได้โปรยแม่งปลาแอะอันนี้เขาไม่เรียกว่าโปรยกลีบกุหลาบนะคะแถวบ้านเรียกว่าปลาไม่เอาเบาไปเรียกว่าคว้างใส่หน้ากันเลยดีกว่าค่ะนะผู้ชมคะหลังถ่ายทำฉากแต่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทีมงานและนักแสดงต่างก็แยกย้ายกันไปเตรียมตัวถ่ายทำฉากต่อไปครับพี่เคมาก่อนสุดยอดเลยพี่มาถ่ายเสร็จแล้วเหรอคะถ่ายเสร็จแล้วเอากลับบ้านเอากลับบ้านแอะยกเว้นนางเอกที่มัวแต่เพลิดเพลินกับการเก็บดอกไม้ฟรีกลับบ้านได้ได้แป๊บและดูปริมาณสิคะแอะมากกี้คะถ้าจะเก็บกลับไปหลายดอกขนาดนี้จะว่าเอารถขนไปทั้งซุ้มเลยดีกว่าไหมคะนะลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ 9,999 ดอก